ที่ผ่านมาดูครับจังหวะวางแข้งของทั้งคู่ครับนี่ครับขึ้นคอครับลูกนี้แหมโดนเจาะล่างครับแล้วดูกระโจนทะยานเข้าไปครับใส่ทั้งตัวครับดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณครับผู้บริหารของสภามวยไทยโลกมิสเตอร์ยูยงชิงคุณวีระแล้วก็คุณขจรนะครับคราวสีครับซ้ายมือสุดลุ้นกันต่อครับยก2ขึ้นมาครับด้านของยูเรกาสนะครับแดงครับมุมน้ำเงินโรบินอิลิตจากบราซิลครับยาวกว่าเห็นนะครับแข้งขวาครับเสียงได้ยินถึงโต๊ะผู้บรรยายครับตัวใหญ่ๆนี่อาวุธหนักแรงนะครับใครหลุดใครหลวมใครพลาดใครเผลอนี่มีโอกาสนอนเปลได้ครับดูรูปร่างกล้ามเนื้อครับคุณเชื้อชายพยายามจะอาศัยความรวดเร็วครับโรบินวางแข้งแล้ววนออกไปครับคิดหนักหน่อยครับเจอตัวใหญ่ๆใครชนะก็ไปเจอครับเต็งหนึ่งครับสิเกสายรุ่งซึ่งชนะน็อกเล็กยกแรกครับนักมวยจากสวีเดนการสุรัตน์เตือนแล้วนะครับแหมย่นย่อให้เหลือ3ยกมาแล้วต้องให้ชกนะครับมัวดูชั้นดูเชิงอยู่ไม่ดีครับเดี๋ยวจะขัดใจพี่น้องไปแบบมวยทางบ้านเอาแทงซ้ายไป2ดอกครับเดินครับซ้ายเตะเจาะล่างไปครับแข้งขวาหมายกระโจนเข้ามาแต่ละทีนี่น่ากลัวเหลือเกินครับคุณเชื้อชายโอ้ยดอกนี้เข้าครับของฝากจากบราซิลเตะซ้ายเข้าไปโอ้ยแต่ว่าโดนแทงสวนเลยครับครับซ้ายนี่ซ้ายธรรมชาตินะครับกระกล้าสาดหน่อยครับแล้วเกมก็จะสนุกมากขึ้นครับโอ้แข้งขวาไปครับซ้ายคืนมาอ้าวเททิ้งลงไปใจเย็นพ่อตัวใหญ่เป้าใหญ่แล้วครับคุณสุรพัฒน์กล้าเตะก็มีโอกาสออกคะแนนได้ครับซ้ายนี่ใช้ได้ครับซ้ายไม่ซ้ายซ้ายหลุดนะครับซ้ายปอกขวาหลุดอีกโอ้โหแทงซ้ายแทงคืนได้สวยเลยครับซ้ายเจาะล่างครับเดินต่อเดินต่อเวลายังไม่หมดครับแหมมวยไทยนี่อย่าแต่งตัวนานครับอ้าวชิงช้าทำช้าไม่ดีด้วยนะครับแหมชิงเตะตัดล่างมาก่อนเลยครับโรบินอิลิตครับแข่งของคำจากบราซิลนะครับรายนี้แข้งซ้ายลุดโดนแข้งขวาแหมมีเลี้ยวมีเอียงวันยานถ้าแกชิงเดินนี่มีโอกาสนะครับทางด้านของอิริกซ้ายแกซ้ายธรรมชาติเตะแล้วแม่มีอาการให้เห็นเหมือนกันครับนักมวยจากอิสราเอลครับทำดีนะครับยกนี้พักก่อนครับทบทวนความทรงจำนะครับในยกที่2ครับนี่ครับจังหวะเข้ามาแทงเข่าซ้ายนี่กระชากมาแต่แทงไม่ถึงนะครับนี่แข้งซ้ายคืนมาซ้ายสูงสูงยาวๆครับแต่ยังติดบล็อกแล้วก็เททิ้งลงไปก้นจ้ำเบ้าครับนี่ภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับแฟนหมัดมวยที่มากันเต็มเลยครับที่มณฑลท้องพิธีสนามหลวงครับลุ้นกันต่อนะครับการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดครับไฮรักอีโก้แชมป์ปตท.จำกัดมหาชน Canon Marketing Thailand จำกัดช้างอินเตอร์เนชั่นแนลคุณธนพลกิจวิเศษครับบริษัท Advanced Future Technology ผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดแล้วก็ดร.เจริญสวนแก้วกับประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชเดินเร่งเร็วขึ้นนะครับแกล้จากอิสราเอลว่าอีลิทเที่ยวสอเที่ยวสึกครับเอาหมัดขวาแทงซ้ายครับแล้วดูครับแม่ขวางหน้าแล้วตีขวาครับมีเถียงด้วยเข่าคืนมาเหมือนกันนะครับอีลิทจากบราซิลว่ากันว่านักมวยรายนี้ไม่สนฟุตบอลครับขอมวยไทยดีกว่าเดินเข้าไปแข้งขวาโต้ด้วยซ้ายแม่มีน้ำบานครับโอ้ดุเดือดครับอาวุธหนักแรงทั้งคู่นะครับคุณเชื้อชายซ้ายนั้นแม่ต้องบอกว่าซ้ายเข้าตาผู้บรรยายครับแต่ว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าเตะซ้ายนั้นเตะสวยนะครับทางด้านนักมวยจากบราซิลโรบินอิลิตครับแม่สู้พลางถอยพลางแล้วคุณสุรพัฒน์แม่ถ้าแกเปิดเกมแรกนี่จะมีเสน่ห์มากกว่านี้เยอะเลยครับ
ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับอีเลียสแกลสแข้งขวาครับโอ้โหเข้าไปเจอซ้ายเลยครับแล้วก็หมัดคืนแข้งซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายแม่นักมวยรายนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับโรบินอินลิตครับความเป็นมวยนี่ใช้ได้เลยครับเอาละครับเหลืออีกนิดเดียวครับไปจะตีตัวไปเจอกับเต็งหนึ่งแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยพระราชทานสมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแข้งขวาโอ้ต้องเร่งเลยครับแม่ออกแล้วหยุดไม่ได้นะครับต้องมีความต่อเนื่องด้วยครับอีเลียสแกลสจากอิสราเอลมีขู่ไว้ด้วยครับทางด้านของบราซิลครับมั่นใจครับต่างคนต่างมั่นใจอีกแล้วครับดูมวยไทยมากไปหรือเปล่าครับพอยกสุดท้ายนี่ออกมา3วา2ศอกครับต่างคนต่างเต้นโอ้เป็นแบบนี้จะขาดเสน่ห์ครับอ้าวอย่าพึ่งพอครับแข้งซ้ายแข้งขวาครับเดินเร่งเลยครับแทงเข่าซ้ายดูมั่นอกมั่นใจนะครับโอ้โหครับอ้าวครับสิ้นเสียงระฆังยกที่3มั่นใจครับปีลังกาชกไปเลยครับนี่ครับธรรมดาที่ไหนครับดูครับมั่นใจนะครับทางด้านของโรบินอีริกจากบราซิลเอาครับเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการครับวันนี้อาจารย์ระดมณวังช้างครับเป็นประธานเทคนิคจะรวบรวมใบคะแนนครับแล้วจะส่งให้ประกาศอย่างเป็นทางการไปดูภาพไฮไลท์รวมๆทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นยก2ยก3นั้นเดินเกมดีนะครับโรบินอีริกจากบราซิลเตะซ้ายสวยนะครับดูครับขณะที่อีเรียแกลสจากอิสราเอลนั้นต้นน่ากลัวมากครับโอ้โหดูครับซ้ายแต่ละดอกแต่ว่าลูกนี้โดนเททิ้งครับไม่ครับแทงซ้ายดอกนี้สวยครับหลุดแล้วโดนปีกดิ๊กเข้าไปดูซ้ายแต่ละแข้งครับไปบนเวทีครับครับช่วงเวลาแห่งความระทึกใจครับเพราะว่ามวยคู่นี้คู่ขี้สูสีเหลือเกินไม่ทราบว่าพี่น้องชาวไทยเชียร์ใครกันอยู่ครับและผลการแข่งขันผู้ชนะได้แก่ And the winner of the last male semifinals moving on to face Teng Neung is Ilya Glad Red Corner Ilya Glad Red Corner